Monday มันดีเอกกี้ออมย้อนกลับไปสมัยเมื่อออกอัลบั้มแรกกี่ปีแล้วฮะ20ค่ะ20คนพูดถึงกี้คนจะนึกถึงบุษบาอัลบั้มแรกชื่อว่ากระโปโลขับค่ะกว่าที่ได้ออกอัลบั้มแรกนี่มีอุปสรรคอะไรมาชอบไปคาราโอเกะตอนวันเสาร์ก็ไปเรียนเมืองนอกใช่แล้วมันก็จะอัดมาเป็นเทปอย่างเงี้ยแล้วน้องที่รู้จักกับพี่อาร์ตพี่ดนที่เนี่ยเขาก็ให้พี่อาร์ตพี่ดนฟังที่กี้ร้องแล้วเอารูปที่เราถ่ายคู่กันให้เขาดูพอพี่กลับมาซัมเมอร์แค่2วันเขาก็เรียกพี่เข้ามาในแกรมมี่แล้วก็เอาพี่เข้าไปอยู่ในโครงการ Star Search หลังจากที่เราเตรียมเพลงอะไรกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราเป็นลูกครึ่งที่เตี้ยกำลังใจกำลังใจไม่มีเลยหยิบไม่แน่ใจมาให้กี้ลองร้องดูซึ่งโบสุนิตาร้องไกวันมาไกให้กี้เราบอกว่าถ้าร้องไม่ดีก็ให้โบแล้วอยู่ก็ไม่ต้องออกโบยอาจจะเป็นการให้กำลังใจอีกแบบนึงแล้วเขาสั่งกี้เยอะมากหมายถึงว่าอ่ะสมมติแค่ฉันยินดีตัดใจจากเธอประมาณ50เทคอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยฉันยินดี90ประมาณ50เทคเดี๋ยวนะแล้วนี่เป็นน้ำตาไหลนะอันเนี้ยน้ำตาไหลนะเพราะว่าไม่ใช่ซึ้งนะไม่คือยินดีตัดใจจากแกรมมี่แล้วในประโยคนี้ที่เขาแฮปปี้เพราะน้ำตาเราไหลหรือว่าเราคิดอะไรอยู่อารมณ์เราได้อารมณ์เพราะพี่ๆเขาจะบอกว่าสิ่งที่หายากคือข้างในความเชื่ออินเนอร์บางอย่างไอ้เทคนิคอ่ะมันเป็นเรื่องที่ฝึกแต่ข้างในอินเนอร์ฟีลลิ่งอ่ะเนาะมันสร้างไม่ได้นี่คืออุปสรรคช่วงต้นกว่าจะได้ออกอัลบั้มแรกอ่ะพอกระโปโลออนแอร์ตามวิทยุเราเช็คฟีดแบ็กมาไม่ได้เช็คเพราะตอนนั้นอยู่พัทยาสงกรานต์พอดีเธอปล่อยเพลงวันแรกเธอก็ไปอยู่กับเพื่อนเล่นสงกรานต์ปล่อยเอ็มวีก่อนคนยังไม่รู้ว่านิโคน่าเป็นยังไงตอนนั้นสมัยนั้นมันก็จะเปิดทุกร้านมีรายการเพลงกลางคืนทุกคนเลยได้เห็น MV ของกี้ซึ่งมันปล่อยคืนนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยกี้ก็กลับไปถนนเดิมวันแรกคือเดินได้ฉีดน้ำนู่นนี่นั่นพอกลับมาปุ๊บแล้วมันก็ไม่เหมือนเดินเมื่อชีวิตคือเดินไม่ได้เลยเห็นกี้ปั๊บนิโคเท่านั้นแหละค่ะแป้งมาน้ำมาวิ่งหนีเลยแล้วคนวิ่งตามแล้วกี้เข้าไปในร้านไปเอาแว่นแล้วก็เอาหมวกมาพรางตัวชีวิตเปลี่ยนข้ามคืนเนาะขึ้นดับ1มั้ยเพลงกระโปโล1สิคะแล้วพอขึ้นดับ1ปุ๊บเนี่ยไงเฮ้ยตายแล้วฉันดังจริงๆแล้วเหรอนี่อะไรเข้ามาในชีวิตเราบ้างตอนนั้นทุกอย่างเงินทองชื่อเสียงแล้วก็ทำงาน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 ทั้งนี้ทั้งนั้นคือดีใจที่ประสบความสำเร็จกว่าคนคนนึงที่เราเห็นประสบความสำเร็จกว่าจะได้เพลงเพลงนึงมันก็ยากแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่างานที่ออกมาเนี่ยฟีดแบ็กดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ในที่สุดเราทำมันอย่างตั้งใจพี่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ถ้าเขากำลังเศร้าอยู่เราจะเอาตัวเองขึ้นมาได้ยังไงขอให้มีสติอะค่ะขอให้รู้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปอะถ้าอยู่ไปปรุงแต่งอะไรมันมากมันก็จะเยอะตามที่อยู่ปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องอารมณ์ตัวเองเราเลือกได้นี่ว่าเราจะไม่รู้สึกแบบเนี้ยก็ปล่อยมันไปแล้วมันก็หายไปจริงๆขอบคุณนิโคด้วยนะครับวันนี้ที่มาพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเราและคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณเอกกี้ขอบคุณอ้อมมากดีค่ะเย้มันเดย์มันดีเอกกี้อ้อม